ต่อไปก็จะเป็นการติดปลั๊กนะครับมาสาธิตการติดปลั๊กต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรามาดูนะครับปลั๊กนี่จะเป็นดูมันจะเป็นปลั๊กแบบมีกาวนะครับที่เรานำปลั๊กประเภทนี้มาใส่กับสายที่ไม่มีกาวนะครับเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านคือมีปลั๊กเก่าอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปเสียงงบประมาณซื้อมาใหม่นะครับก็เลยเอาตัวนี้มาทำปลั๊กเลยครับก็วิธีติดปลั๊กตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับตัวนี้มันจะเป็นลายของไฟครับมันจะเป็นตัว L ครับนะครับตัวนี้ก็ตัวล่างก็เป็นนิวตันเป็นลายของดินตัวนี้คือกาวนะครับปลั๊กกาวแปลว่าตัวนี้ไม่ใช่ครับก็เลยเอาตัวนี้มาแทนครับเรามาดูการเข้านะครับปลั๊กครับแล้วก็สายสีแดงเนี่ยมันจะเป็นสายไฟนะครับเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปสีขาวนี่เป็นสายดินนะครับเสียบเข้าครับปุ๊บเรียบร้อยครับปุ๊บเนี่ยครับเข้าเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องตรวจเช็คดูอีกครั้งหนึ่งว่าแน่นหรือไม่แน่นครับเพราะถ้าไม่แน่นมันจะหลวมมันจะมีปัญหาเวลาใช้งานแล้วก็ประกอบเข้ากับบล็อกเลยนะครับเกี่ยวปล่อยก็เกี่ยวปล่อยติดจับระวังฝาปักกับบล็อกลอยเนี่ยมันจะขนาด1นิ้วครับเป็นเกียร์ปล่อยผมก็เสียเป็นประเภทเกียร์ละเอียดกึ่งหยาบกึ่งละเอียดมันจะใช้งานได้ดีกว่ามันจะมีหยาบกับละเอียดครับถ้าหยาบเกินไปก็มันจะทำลายพลาสติกถ้าละเอียดเกินไปก็มันก็เอาไม้ออกมาใหม่จุดผิดประเภทเนี่ยครับ